การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศชิมช็อปใช้วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563นายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต4และสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศชิมช็อปใช้อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต4โดยมีการประชุมร่วมกับคลังจังหวัดภายในเขต4เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรการดังกล่าวจากนั้นได้พบปะบุคลากรสำนักงานคลังเขต4พร้อมตรวจความเรียบร้อยภายในสถานที่ทำงานและตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต4ช่วงบ่ายของวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563อธิบดีกรมบัญชีกลางได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานและมีการพบปะบุคลากรในสำนักงานจากนั้นอธิบดีกรมบัญชีกลางได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี